ข้าใจเรื่องกระทู้ถามแยกโดยเฉพาะแล้วนะครับก็ทั้งถามและตอบก็20นาทีในการนี้ก็ขออนุญาตให้ผู้สนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามคือท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนายธนัทนฤพรพงศ์ครับเชิญท่านประเดิมชัยเชิญนะครับครับขอบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต5ดินแดงห้วยขวางพรรคเพื่อไทยก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้กรุณาบรรจุกระทู้แยกเฉพาะให้ผมในวันนี้นะครับขออนุญาตที่จะได้เรียนถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านปรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อกรณีการดำเนินงานของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านก็คือในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับหรือว่าพช.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยให้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยในปัจจุบันนี้นะครับต่อกรณีที่ผมได้ติดตามตรวจสอบการทำงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพช.นะครับในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับก็มีปัญหาต่างๆมากมายนะครับในส่วนของการทำงานของพช.ต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประเด็นนะครับเรื่องของขบวนการในการทำงานนอกจากเรื่องของการสร้างบ้านนะครับเรื่องของการปรับปรุงบ้านแล้วนะครับในขณะนี้พช.เองก็ยังมีโครงการที่เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนอีกมากมายหลายโครงการก็เลยทำให้ผมนะครับพยายามที่จะได้ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันแห่งนี้นะครับว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ในการทำงานของพช.หรือว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์อย่างไรกันแน่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยปรับปรุงเรื่องสร้างหรือว่าจะไปส่งเสริมอาชีพหรือจะไปอบรมสัมมนาให้ความรู้ซึ่งในขณะนี้นะครับมีความหลากหลายรูปแบบการทำงานที่ซ้ำกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการใช้งบประมาณทั้งสิ้นงั้นตรงนี้เนี่ยก็จะขออนุญาตเรียนถามท่านประธานผ่านไปถึงนะครับท่านปรีนะครับว่าต่อกรณีดังกล่าวนะครับขอพระกรุณานะครับเพื่อความชัดเจนถึงการทำงานของหน่วยงานนะครับว่าวัตถุประสงค์หลักของการทำงานของหน่วยงานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับแล้วก็จะมีวิธีการในการบริหารจัดการในการทำงานอย่างไรบ้างครับก็เชิญท่านปรีนะครับกระทู้ถามแยกนี้ก็ถามได้2ครั้งแล้วก็รวมเวลาแล้ว20นาทีเพราะนั้นท่านรัฐมนตรีก็มีเวลา10นาทีครับเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอตอบกระทู้ของท่านสมาชิกที่ถามว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนั้นจัดขึ้นมาตามพระราชกฤษฎีกานะครับเมื่อปี2543จริงๆแล้วต้องกล่าวเป็นว่าผู้ที่ตั้งพช.มานั้นก็คือสมัยนั้นคือท่านประธานรัฐสภาวันนี้คือตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่ตั้งมาประเทศขณะนั้นมีความยากลำบากในเรื่องของสังคมจากพิษค่าเงินบาทลดค่าเงินตอนนั้นแล้วก็สังคมมีปัญหาก็จึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะนั้นคือท่านทารินนิมมานเฮมินเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรนี้แล้วก็เพื่อช่วยคนยากคนจนฐานรากของประเทศทั้งหมดเนี่ยให้มีที่ยืนแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับวัตถุประสงค์4ด้านตามพระราชกฤษฎีกาจะตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2543นั้นมีดังนี้ครับ 1. ส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชนและเครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัยชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและสินเชื่อเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนซึ่งในขณะนี้มีถึง 7,000 กว่าองค์กรทั่วประเทศนะครับแล้วก็ประสานความร่วมมือผู้ภาคีคือทั้งภาครัฐภาคประชาชนเอกชนแล้วก็องค์กรสถาบันที่เป็นสภาองค์กรชุมชนทั่วประเทศ
ทั้งหมด 7,000 กว่าสถาบันนอกจากนั้นแล้วมีภารกิจที่ดำเนินการคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทได้แก่บ้านมั่นคงบ้านริมคลองบ้านพอเพียงชนบทศูนย์คนไร้บ้านและที่อยู่อาศัยชั่วคราวในการนี้เนี่ยสภาพัฒนาองค์กรชุมชนนั้นจะบริหารงานโดยคณะกรรมการสถาบันมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานโดยประธานกรรมการ1ท่านกรรมการผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงาน4ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน3ท่านกรรมการและเลขานุการอีก1ท่านซึ่งในตอนที่จัดตั้งตอนนั้นเนี่ยปีพุทธศักราช2543เนี่ยได้รับความกรุณาจากรัฐบาลในขณะนั้นจัดสรรเงินตั้งที่ตั้งเป็นกองทุนให้ 3,000 ล้านบาทแล้วก็พอชอนั้นมาได้รับเงินช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งตอนสมัยท่านรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอีก 3,000 ล้านบาทนั่นคือเงินที่นำมาดำเนินการในการดูแลพี่น้องประชาชนตามวัตถุประสงค์หลักครับขอกราบขอบพระคุณครับขอเชิญท่านประเดิมชัยครับกราบเรียนท่านประธานจากการที่ผมได้ฟังท่านปรีได้ตอบถึงวัตถุประสงค์นะครับก็เพิ่งทราบว่านะครับได้มีการจัดตั้งเมื่อปี43นะครับสมัยที่ท่านประธานนะครับได้เป็นผู้บริหารประเทศนะครับฟังดูวัตถุประสงค์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ผมต้องเรียนท่านประธานในอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวัตถุประสงค์ชัดเจนคนที่กำกับดูแลก็คือท่านปรีในปัจจุบันกับเจ้าที่ที่ทำงานในขณะนี้นะครับผมคิดว่ามีลักษณะการทำงานที่แตกแขนงที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เนี่ยค่อนข้างมากแต่ขาดการติดตามตรวจสอบจากคนที่กำกับดูแลในเรื่องของนโยบายต้องกลับขอไปก็คือท่านตรีเพราะว่าสิ่งที่ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนวงเล็บมหาชนหรือว่าพช.ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เรื่องของการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยรายได้น้อยเมื่อสักครู่นะครับท่านตรีเองก็พูดอย่างชัดเจนว่าสถาบันแห่งนี้ต้องการที่จะช่วยคนฐานรากคนยากคนจนวันนั้นท่านประธานอนุมัติงบประมาณให้ 3,000 ล้านนะครับต่อมาท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ให้อีก 3,000 ล้านเป็น 6,000 ล้านในขณะนี้มีพี่น้องประชาชนที่ได้อานิสงส์จากเงินก้อนนี้แต่เป็นอานิสงส์ที่อยู่บนพื้นฐานของคราบน้ำตาเขาทำได้ครับที่ผมต้องเรียนท่านประธานว่าประชาชนได้อานิสงส์จากเงินก้อนนี้ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือว่าคุณภาพชีวิตบนคาบน้ำตาก็ตรงที่ว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในขณะนี้ได้เอาเงินก้อนดังกล่าวไปให้ประชาชนกู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงหรือว่าสร้างบ้านที่เรียกว่าบ้านมั่นคงอย่างในรูปภาพที่ผมได้นำเรียนท่านประธานได้มีการให้ปล่อยกู้ร้อยละ4ต่อปีในขณะนี้ท่านประธานครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยิ่งในขณะนี้สถานการณ์ในเรื่องของสภาวะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของคนกลุ่มนี้ทั้งประเทศและรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่กำลังทำโครงการเรื่องบ้านมั่นคงไม่ว่าจะเป็นคลองลาดพร้าวไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรจะต้องกู้เงินจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ซึ่งชาวบ้านไม่ได้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ4เท่านั้นชาวบ้านยังมีการไปจัดตั้งเป็นนะครับองค์กรที่เรียกว่ากลุ่มสหกรณ์ของตัวเองขึ้นมาจะต้องมีดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่งไปบริหารจัดการสหกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะเก็บอยู่ที่ร้อยละ2หรือว่า3นั่นหมายความว่าชาวบ้านจะต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ6หรือ7ต่อปีในขณะนี้ท่านประธานครับในเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะนี้พี่น้องประชาชนได้รับความกระทบได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากฉะนั้นเมื่อวัตถุประสงค์มีความชัดเจนต้องการที่จะดูแลคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีผมขออนุญาตเรียนถามท่านประธานไปถึงท่านปรีว่าพ
พช.สามารถที่จะลดดอกเบี้ยของตัวเองจากร้อยละ4นะครับลงมาโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องแสวงหารายได้นะครับจากคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนในเรื่องของดอกเบี้ยตรงนี้ได้หรือไม่ในเมื่อเงินเหล่านี้ก็เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแล้ววัตถุประสงค์ก็มีความชัดเจนในเรื่องของการที่จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนลดภาระจากสิ่งต่างๆและยิ่งในขณะนี้เราได้รับผลกระทบจากเรื่องของวิกฤตโควิดพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากหาเช้าคนส่วนใหญ่ที่มากู้เงินสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนคือคนที่หาเช้ากินค่ำหากลางคืนกินกลางวันหาไม่พอที่จะทานแต่ละวันท่านประธานครับท่านทุกคนเนี่ยนะครับมีความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งท่านประธานครับผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานในพื้นที่ห้วยขวางผมนะครับเป็นโครงการแรกที่สร้างที่คลองลาดพร้าวเป็นชุมชนแรกที่สร้างให้คนดูเป็นตัวอย่างในคลองลาดพร้าวก็คือชุมชนริมคลองไทยญี่ปุ่นหลังวัดพระราม9สร้างเมื่อปี2561ในขณะนี้นะครับเฟสแรกสร้างไป29หลังเหลืออีก4หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้เลขบ้านเลยครับยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์เห็นแบบเพื่อที่จะส่งให้เขตในการที่จะให้เลขทะเบียนบ้านเพื่อไปขอน้ำขอไฟพี่น้องเดือดร้อนผมคุยกับคุณนะครับเจ้าที่พช.เนี่ยนะฮะโทรติดต่อประสานงานด้วยวาจาตลอดเวลานะครับเขาก็ไม่รู้จะทำไง2ปีผ่านไปแล้วเลขบ้านยังไม่ได้น้ำไฟยังไม่มีนะครับอยากคิดว่าเป็นเพียงแค่4หลังนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นที่ผมคิดว่ามันเป็นความล้มเหลวที่อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยนะครับนำมาบูรณาการคิดแล้วก็อย่าทำให้เหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นผมถามว่าวันนี้นะครับเขาจะได้เลขบ้านวันไหนเขาจะได้น้ำได้ไฟเป็นของตัวเองเมื่อไหร่นะครับไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครสนใจถามไปก็ครับ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 ติดตามให้ธนารักษ์ยังไม่ตรวจไม่เสร็จล่าสุดผมทราบว่าธนารักษ์แจ้งว่ารายละเอียดเอกสารที่ส่งไปธนารักษ์หายไม่มีนะครับจะต้องส่งเรื่องไปใหม่เลยไม่รู้ว่ากลายเป็นว่าความรับผิดชอบเนี่ยอยู่ที่ใครนี่เป็นเพียงตัวอย่างแต่สาระสำคัญหลักอยู่ตรงที่ว่านะครับวันนี้มีความจำเป็นหรือไม่ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่ยังคงที่จะยืนราคาในเรื่องการเก็บดอกเบี้ยประชาชนคนทั้งประเทศที่มาเป็นลูกหนี้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนอยู่ที่ร้อยละ4ในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เมื่อเหตุการณ์วิกฤตโควิดครั้งที่1นะครับพช.ใจดีฮะคืนดอกเบี้ยให้10เดือนนะครับคืนดอกเบี้ยให้10เดือนอันนั้นก็ต้องขอบคุณฮะแต่ถามว่าในระยะยาวอีก5ปีอีก10ปีคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ยังลืมตาอ้าปากไม่ได้เนี่ยนะครับมันเป็นการทำงานอย่างโครงสร้างที่ถาวรได้ไหมว่าเรื่องของดอกเบี้ยถึงเวลาที่ต้องทบทวนก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานไปถึงนะครับในเรื่องของการแนวทางดังกล่าวที่นะครับทางรัฐมนตรีจะสามารถประสานกับทางบอร์ดหรือว่าผู้บริหารของพช.ในเรื่องการดูแลเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรหรือไม่ขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมขอตอบ คำถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับที่ได้เห็นความยากลำบากของพี่น้องประชาชนว่าเป็นอานิสงส์ของการช่วยเหลือบนฐานคราบน้ำตาคุณภาพชีวิตบนคราบน้ำตาก็อยากจะกราบเรียนว่าเงินที่พช.คิดอัตราดอกเบี้ย 4% นั้นน่ะก็เป็นความจำเป็นถามว่าเป็นความจำเป็นเพราะอะไรเพราะว่านับตั้งแต่ที่ท่านประธานสมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีให้งบประมาณมา 3,000 ล้านบาทแล้วก็ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีให้งบประมาณอีก 3,000 ล้านบาทพช.นั้นไม่ได้มีงบค่าบริหารแม้แต่บาทเดียวต้องนำเงินต่างๆเหล่านั้นมาเป็นรายได้เพื่อมาบริหารองค์กรเพื่อที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนตามวัตถุประสงค์4ข้อที่ได้กล่าวไปแล้วพช.นั้นมีดูแลสภาองค์กรชุมชนครับท่านประธานครับ 7,791 นิติบุคคลมีพนักงานเพียงแค่310คนดูแลทั้งหมด77จังหวัดเงินเดือนนั้นก็ต้องเอามาจากดอกผลของเงินทุนที่ให้มา
นั้นท่านประธานจะเห็นได้ว่าที่ตั้งมาตั้งแต่ปี43แล้วก็เป็นเงินเดือนนั้นอะเงินเดือนต้องขึ้นเพิ่มทุกปีในขณะที่รัฐบาลหลายรัฐบาลไม่ได้จัดสรรเงินค่าบริหารให้กับพช.เลยแม้แต่บาทเดียวพช.จึงได้คำนวณว่า 4% นั้นมาจากไหนผมได้ถามแล้ว 4% นั้นมาจากพื้นฐานว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแล 7,791 นิติบุคคลก็เป็นค่า300คนเงินเดือนในการบริหารทั้งหมดก็จึงกราบเรียนให้ทราบว่านี่คือข้อจำกัดข้อที่1ข้อจำกัดข้อที่2ซึ่งท่านสมาชิกอาจจะไม่ได้พูดถึงคืออุปสรรคในการทำงานที่ว่าสร้างบ้านในช้าเนี่ยเรื่องที่1คือเรื่องของที่ดินครับท่านประธานครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินที่บุกรุกที่ไม่ถูกกฎหมายก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายจะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายการเว้นคืนนอกจากนั้นแล้วเป็นการขอใช้พื้นที่ของราชการครับเช่นกรมเจ้าท่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมถึงกรมธนารักษ์ซึ่งกรมธนารักษ์เนี่ยให้ความร่วมมือมากที่สุดเพราะแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดฉะนั้นความล่าช้าเนี่ยเกิดจากข้อจำกัดเรื่องที่ดินนะครับซึ่งทำกระบวนการทำให้ถูกกฎหมายนั้นก็ช้าข้อจำกัดข้อที่สองคือข้อจำกัดงบประมาณซึ่งวันนี้ก็กราบเรียนท่านประธานว่าผมมานั่งอยู่ตรงนี้ประมาณปีเศษเนี่ยก็เรียนตรงๆว่าทุกครั้งที่งบประมาณเข้าสภาก็ถูกปรับลดทุกปีโดยที่ผู้ปรับลดก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าจะเอาเงินจากไหนมาดูแลค่าบริหารของสภาองค์กรชุมชนเหล่านี้ซึ่งสภาองค์กรชุมชนเหล่านี้มีจุดแข็งคือการจะสร้างบ้านช่วยเหลือคนจนในพื้นที่นั้นน่ะไม่ใช่จากบนสู่ล่างครับจากล่างสู่บนสภาองค์กรชุมชนจะเป็นคนเลือกเองว่าใครยากจนใครเหมาะสมที่จะได้รับการช่วยเหลือเขาจะเป็นคนเลือกเองแล้วก็พช.ก็ต้องสร้างบ้านตามมติของสภาองค์กรชุมชนข้อจำกัดข้อที่3คือข้อจำกัดทางการเงินของผู้อยู่อาศัยเองซึ่งพช.นั้นตั้งขึ้นมาคือไม่ใช่แจกแหลกแต่จะสอนคนให้ตกปลานะครับฉะนั้นก็ต้องให้มีการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนผู้อยู่อาศัยเหมือนกันเราเข้าใจว่ามีความยากลำบากในการหากินมีอาชีพอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณเช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำทำให้ได้มากที่สุดในสิ่งที่ช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนนั้นได้สามารถมีที่อยู่ที่กินได้แล้ววันนี้ก็ได้มีมิติใหม่ที่พยายามไปคิดมาว่าที่บุกรุกทั้งหมดครับท่านประธานครับก็พยายามจะไปตกลงว่าที่การรถไฟแล้วก็สภาองค์กรชุมชนไปสำรวจมาแล้วนะครับว่าวันนี้จะมีผู้ที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเนี่ยถึงหลายแสนครอบครัวเราก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวการแข่งชาติจะไปขอเช่าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยจากกรมเจ้าท่าเพื่อมาสร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยได้เช่าครับท่านประธานครับไม่ต้องซื้อได้เช่าแล้วก็จะเป็นเช่าในราคาที่ถูกมากถูกกว่าตลาดถึงประมาณครึ่งหนึ่งขณะนี้ก็เริ่มดำเนินการแต่ว่าก็ต้องกราบเรียนตรงๆว่ายังไม่ได้รับความเห็นชอบจากภาคประชาชนเพราะว่าภาคประชาชนก็ขอสู้ในแนวทางเขาก่อนนั้นก็กราบเรียนท่านว่าไม่ได้นิ่งดูดายนะครับได้พยายามช่วยเหลือทุกมิติเท่าที่จะทำได้แล้วอยากจะกราบเรียนว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำนั้นวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจแล้วก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่กรุณาตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีวิสัยทัศน์ให้มีอุหน่วยงานองค์กรนี้ขึ้นมาทำให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นทั่วประเทศ 7,000 กว่าองค์กรแล้ววันนี้ก็จะเป็นฐานรากของประชาธิปไตยแล้วก็จะเป็นฐานรากของเศรษฐกิจระดับล่างระดับชุมชนที่รัฐบาล นั้นให้ความสนใจแล้วก็จะเข้าไปพัฒนาช่วยเหลือครับขอกราบขอบพระคุณครับท่านครับในเดียวก็ต่อเนื่องได้ครับ11นาทีครับเชิญประเด็นที่ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานผ่านท่านรัฐมนตรีครับผมไม่ได้บอกว่าอุปสรรคในเรื่องความล่าช้าของการก่อสร้างนะครับเพียงแต่ว่าผมยกตัวอย่างว่ามีอยู่โครงการหนึ่งมีบ้านอยู่4หลังสร้างเสร็จตั้งแต่ปี61ตอนนี้เขายังไม่ได้เลขบ้านอยากให้ท่านได้ตรวจสอบนิดนึงครับว่าความล่าช้าที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อน4หลังเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถขอน้ำขอไฟได้นะฮะเกิดจากอะไรนะครับไม่ได้ตำหนิเรื่องอื่นครับอันนั้นยกเป็นตัวอย่างนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่ฝากไปช่วยดูท่านประเดิมชัยหน่อยครับครับภายในเจ้าหน้าที่ท่านรองช่วยดูแลชี้แจงท่านหน่อยครับครับขอบคุณท่านประเดิมชัยและท่านรัฐมนตรีนะครับครับกระทู้ต่อไปจะเป็นกระทู้